ตอนนี้นะเราอยู่กันที่ติดน้ำคาเฟ่หรือติดน้ำเฉยๆนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันเลยนะนี่นะทางเข้านะนี่นะเชิญด้านในนะติดน้ำคาเฟ่นี้ก็ป้ายนะติดน้ำคาเฟ่นะร้านกาแฟรับมากรับอะไรดีคะรับอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในกำลังทำอยู่นะนี่ก็เป็นร้านจอดรถนะมีพวกอะไรนะฟางอะไรนะนี่ร้านจอดรถก็กว้างขวางดีนะยังทำกำลังก่อสร้างอยู่นะเป็นแบบหลังคานะหลังคาจากน่าจะเป็นแบบปลายชายทุ่งนะแต่ว่านี่นะไม่รู้เข้ากับไอ้กระบองเพชรนี่หรือเปล่านะอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นทะเลทรายนะเป็นแบบอะไรนะคันทรีนะแต่อันนี้ของจริงนะของจริงนะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะก็แต่งออกมาก็โอเคน่ารักดีมีจุดให้ถ่ายรูปนะอันนี้เป็นแนวคันที่โฟกล็อกคันแนวเมดิเตอร์เรเนียนอะไรก็ไม่รู้นะว่ามีต้นไม้มีอะไรด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามันติดน้ำอะไรยังไงนะช่วงนี้ก็พอมีลูกค้านะเยอะมีเด็กๆวิ่งเล่นกันนะก็โอเคนะมีมุมถ่ายรูปมีที่นั่งเล่นอะไรกันนะเดี๋ยวเราไปลองหาอะไรชิมกันดีกว่านะตามสไตล์คอนเซ็ปต์ของเรานะไม่รู้ว่าจะแจ่มหรือเปล่านะโอ้อันนี้ก็มีนี่นะเหมือนจะมีอะไรนะล่องแพใช่ไหมเป็นเสื้อชูชีพนะอันนี้นะก็จะมีบรรยากาศมีไปให้ล่องแพจริงๆนะมีไปชมอะไรนะแม่น้ำนะตรงนี้ติดนะบางคนอันนี้เด็กต่ำกว่า120นะเข้าฟรีนะนี่ก็มีชูชีพให้นะสำหรับคนที่จะไปล่องแพนะหรือไปจิบกาแฟริมน้ำนะนี่ก็มีของกินก็พอสมควรนะมีก็เยอะเหมือนกันนะมีของว่างมีขนมมีอะไรนะมีกาแฟก็เดี๋ยวเราก็จะมาลองหาอะไรชิมกันนะแต่ก่อนอื่นก็ต้องนะช่วงนี้โรคระบาดก็ต้องสแกนนิดนึงนะช่วยๆกันนะดูแลตัวเองอันนี้ก็ร้านกาแฟนะก็อยากกินอะไรก็สั่งเอานะตามนี้เลยนะมีเครื่องดื่มให้นะชิมแม่น้ำเอ้ยชมแม่น้ำบางปะกงนะไปชิมเลยเราตีชิมทุกอย่างเลยนี้เราไปลองแพ้นะอันนี้ก็เข้าไปโป๊ะนะก็มีเด็กๆมาถ่ายรูปกันนะอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนะก็สวยงามเลยเดียวนะตรงนี้มีมุมให้ถ่ายรูปนะนี่นะต้องแต่งจังกัดโอใครตั้งชื่ออยากเจอตัวมากเลยนะโอ้อันนี้แพ้ชื่อต้องแต่งนะอันนี้อาจก็เป็นที่นั่งนะนั่งจิบมีที่วางมีคนอะไรนะขับเรือขับแพให้เรานะโอ้โหนี่นะลองแพเวลาออกเวลาอะไรก็สอบถามเจ้าหน้าที่ให้ดีๆนะว่าเขาออกเวลากี่โมงแต่น่าจะทั้งวันแหละนะThank you.
เขียวรสชาติก็เค็มข้นดีนะอร่อยดีนะแต่อันนี้เรียกว่าเรามาชิมซึมซับบรรยากาศนะก็ถือว่าที่นี่ก็มีมุมถ่ายรูปมีให้นั่งชิลนะอ่ะลูกค้าก็เข้ามากันค่อนข้างเยอะนะแต่จะล่องแพจะอะไรก็มีบริการสำหรับติดน้ำเฉยๆนะหรือติดน้ำคาเฟ่นะเขาหลายชื่อเหลือเกินนะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับติดน้ำคาเฟ่นะติดน้ำคาเฟ่นี้ก็อยู่ตรงเส้นเดียวกับนนทยานะตรงมานะเข้ามาไปทางบ้านสร้างนะก็จะเจอติดน้ำคาเฟ่มีป้ายใหญ่ๆจะมีป้ายเฉยๆป้ายอะไรนะถ้าเจอป้ายก๊อปปี้แปลกๆเนี่ยเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะนี้รับรองว่าคนคิดก๊อปปี้นะคนคิดคำโฆษณานี่สุดจริงนะอยากเจอตัวมากเลยนะอยากรู้เนี่ยเขาเรียนจบอะไรมานะโอ้โหก๊อปปี้แต่ละตัวสุดจริงนะมีกาแฟรับอะไรด้วยโอ้โหจะรับไปถึงไหนเนี่ยให้คนก็เข้ามาเถอะให้มันหาง่ายๆเถอะนะประมาณนี้สำหรับติดน้ำคาเฟ่นะ